อีกประเด็นเรื่องหนึ่งที่กำลังเป็นประเด็นร้อนโดยเฉพาะเรื่องของการผลักดันนโยบายเศรษฐกิจในการปรับโครงสร้างต่างๆเนี่ยก็ต้องไปสอดคล้องกันทั้งเรื่องของกระทรวงการคลังแล้วก็ความร่วมมือกับการธนาคารแห่งประเทศไทยวันนี้ผู้สื่อข่าวเจอคุณพิชัยชุนหวัชิระรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็เลยถามว่าได้มีการนัดหมายในการพูดคุยกับคุณเศรษฐพุทธผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยหรือยังทั้งเรื่องของนโยบายการเงินหรือแม้กระทั่งเรื่องของการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบนี้คุณพิชัยบอกว่าเดี๋ยวตอนนี้รอดูตารางงานที่มันว่างแล้วก็ตรงกันก่อนผู้สื่อข่าวก็เลยถามว่าเห็นว่ามีการสรรหาคณะกรรมการของธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็มีชื่อจากคนฝ่ายการเมืองเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยจริงเท็จอย่างไรลองฟังคำตอบหน่อยค่ะเร็วๆนี้มันครับก็ความเร็วๆนี้ครับคือเราตอนนี้เราดูตารางเพราะทุกคนว่างไม่พร้อมกันนะเป็นยังไงคณะกรรมการเราเป็นสภาครับต้องก็คงเป็นคณะกรรมการนะครับใช่ครับโอเคครับมันมีข่าวว่าจะส่งฝ่ายการเมืองไปเป็นประธานแห่งบอร์ดแห่งชาติแต่ถ้าเกิดว่าจับสัญญาณช่วงท้ายเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามถามเลยว่าตกลงมีคนทางการเมืองเนี่ยเข้ามาเป็นคณะกรรมการธนาคารประเทศไทยไหมคุณพี่ชัยเนี่ยหันมาว่าใช่หรอคือแบงค์ชาติเอาด้วยหรออันนี้คงต้องรอดูนะคะว่าชื่อที่ถูกส่งไปเนี่ยทางด้านของกระทรวงการคลังเนี่ยทราบหรือไม่แต่มันเป็นประเด็นร้อนเพราะว่าอดีตผู้ว่าธนาคารประเทศไทยออกมาตั้งประเด็นว่าต้องการคัดค้านถึงเรื่องนี้ค่ะคือก่อนหน้านี้ก็มีการโยนชื่อของคุณกิติรัตน์ระนองไงคะแล้วก็ล่าสุดคุณทาริสาวัฒนเกตอดีตผู้ว่าการแบงค์ชาติได้ออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องนี้นะคะไม่เห็นด้วยเลยที่จะส่งคนการเมืองเข้าไปนั่งเป็นประธานบอร์ดแบงค์ชาติเพราะมองว่าการที่ให้การเมืองเข้าไปแทรกแซงการทำงานของธนาคารแห่งประเทศไทยเนี่ยจะทำใหความเชื่อมั่นในสายตาของประชาคมโลกเนี่ยมองว่าประเทศไทยนั้นไม่มีเสถียรภาพทางการเงินนะคะคุณธริษาเนี่ยเปิดเผยว่าปัจจุบันเนี่ยวัตถุประสงค์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก็มีอยู่แล้วการกำกับนโยบายที่ต้องแยกกับกระทรวงการคลังแต่ถ้าเกิดมีข่าวว่ารัฐบาลจะส่งคนของตัวเองเข้าไปนั่งเป็นประธานบอร์ดแบงก์ชาติวัตถุประสงค์จะคิดอะไรได้นั่นก็คืออยากจะใช้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นเครื่องมือในการสนองนโยบายของรัฐบาลหรือเปล่าซึ่งถ้าหากว่ามันเกิดภาพแบบนี้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะคะคุณธาริษาใช้คำว่ามันคือหายนะของเศรษฐกิจไทยค่ะเหมือนกับที่เราเห็นต่างประเทศเวลาที่รัฐบาลเข้าไปแทรกแซงการทำงานของธนาคารกลางเนี่ยมันจะทำให้ความเชื่อมั่นของต่างประเทศที่มีต่อระบบเศรษฐกิจประเทศนั้นๆมันสั่นคลอนเนื่องจากว่าธนาคารกลางที่ถูกแทรกแซงจะไม่สามารถมีบทบาทในการดูแลเสถียรภาพทางเศรษฐกิจในระยะยาวได้อย่างในกรณีของประเทศไทยเนี่ยทุกวันนี้เนี่ยไอ้นโยบายแจกเงินหมื่นซึ่งมันเป็นภาระต่อการคลังเนี่ยนะคะมันก็เสี่ยงที่จะให้ประเทศไทยถูกลดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่แล้วถ้าหากว่าธนาคารแห่งประเทศไทยถูกแทรกแซงอีกจนขาดความเป็นอิสระความเสี่ยงในการถูกลดอันดับความน่าเชื่อถือจากต่างประเทศมันก็จะเพิ่มมากขึ้นแล้วมันจะส่งผลให้ล้มเป็นโดมิโนเพราะจะส่งผลเสียต่อธุรกิจส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจวงการเศรษฐกิจไทยนะคะก็จะเกิดความเสียหายอย่างไม่สามารถประเมินได้คุณธริษายังบอกด้วยนะคะว่าจริงๆปัจจุบันแล้วเนี่ยกฎหมายของแบงก์ชาติเองเขาก็คำนึงถึงความเสี่ยงที่จะถูกการเมืองแทรกแซงเขาจึงกำหนดให้ไงคะว่าการที่จะสรรหาใครขึ้นมาเป็นเจ้าหน้าที่ในบอร์ดแบงก์ชาติจะต้องเป็นอดีตข้าราชการจะต้องเกษียณอายุไปแล้วเพื่อไม่ให้มีการแทรกแซงขึ้นแล้วก็คาดหวังนะคะว่าการสรรหาคณะกรรมการในครั้งนี้เนี่ยจะสามารถเป็นไปโดยที่เป็นหลักการที่ไม่มีการเมืองเข้ามาแทรกแซงไม่อย่างนั้นนะมันก็จะถูกจารึกในประวัติศาสตร์ว่าท่านเนี่ยคือคนที่ทำให้ประเทศเนี่ยมีเศรษฐกิจที่ก้าวไปสู่ความเป็นหายนะค่ะครับในขณะที่ทางด้านตัวแทนคณะศิษยานุศิษย์ที่น้อมนำธรรมองค์หลวงตามหาบัวนะครับญาณสัมปันโนก็ออกหนังสือด่วนที่สุดเนี่ยครับเมื่อวานนี้7ตุลาคม2567เนี่ยเรื่องขอคัดค้านบุคคลที่เกี่ยวโยงการเมืองเข้ามาแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยนี่ฮะคุณผู้ชมหนังสือฉบับนี้โดยหนังสือเนี่ยมีเนื้อหาบอกว่ากราบเรียนไปยังทางด้านพนักท่านนายกรัฐมนตรีแพทองธารชินวัตรตามที่ปรากฏกระแสข่าวเป็นวงกว้างว่ารัฐบาลเนี่ยนำโดยท่านนายกเนี่ยพยายามผลักดันบุคคลซึ่งเกี่ยวโยงการเมืองเนี่ยมาแทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งเห็นได้จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในรัฐบาลของท่านได้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาประธานและกรรมการธนาคารแห่งประเทศไทยชุดใหม่เนี่ยครับโดยไม่ได้แต่งตั้งอดีตผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยคนใดคนหนึ่งเป็นกรรมการสรรหาด้วยพฤติการดังนี้เนี่ยแตกต่างจากประเพณีปฏิบัติในหลายครั้งที่ผ่านมาราวกับว่ารัฐบาลของท่าน
มีเจตนาแรงกล้าในการจัดส่งบุคคลที่ยึดโยงกับทางการเมืองเข้ามาแทรกแซงและครอบงำธนาคารแห่งประเทศไทยอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดให้จงได้ดังนี้เนี่ยครับกรณีตัวอย่างไม่น้อยจากวิกฤตการเงินภายในประเทศในหลายประเทศนั้นที่ต้นเหตุแห่งความวิบัติมาจากการเมืองเข้าแทรกแซงและครอบงำการทำงานที่คำนึงถึงความปลอดภัยแห่งอธิปไตยทางการเงินเป็นสิ่งสำคัญสูงสุดยิ่งกว่านโยบายทางการเมืองของรัฐบาลซึ่งในที่สุดจะส่งผลร้ายเป็นการบั่นทอนความเข้มแข็งของธนาคารกลางจนเบี่ยงเบนห่างไกลจากความถูกต้องและหากธนาคารกลางไม่อาจคะขานอำนาจของรัฐบาลที่มุ่งสร้างภาพด้วยนโยบายประชานิยมหวังผลเพียงผลประโยชน์ของกลุ่มก้อนพวกพ้องและภาพลักษณ์ทางการเมืองเท่านั้นจนสุ่มเสี่ยงความหายนะแห่งอธิปไตยทางการเงินของชาติให้พังพินาศให้สิ้นอย่างน่าสังเวชใจคณะศิษยานุศิษย์องค์หลวงตามหาบัวในฐานะประชาชนคนไทยที่เทิดทูนชาติศาสตร์กษัตริย์เหนือศิระเกล้าประการสำคัญได้ร่วมกันปกป้องทุนสำรองประการด่านสุดท้ายของชาติอย่างหนักแน่นจริงจังตามคำเตือนอย่างเข้มข้นขององค์หลวงตาและได้ร่วมกันเสียสละเงินทองเข้าคลังหลวงกว่า13ตันให้เห็นพ้องต้องกันว่าหากธนาคารแห่งประเทศไทยถูกการเมืองเข้าแทรกแซงย่อมบังเกิดหันตภัยขั้นร้ายแรงต่อระบบการเงินมั่นคงของชาติให้วินาศไปได้อย่างง่ายดายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดพฤติการเช่นนี้คณะศิษย์จึงขอน้อมนำคำสอนขององค์หลวงตามหาบัวเมื่อวันที่2พฤษภาคม2543ตอนหนึ่งที่ว่าอำนาจใดอันก็ตามต้องให้มีประชาชนเป็นผู้ควบคุมอำนาจนั้นไว้ไม่ใช่กฎหมายของคน 2-3 คนเข้ามาตั้งเป็นอำนาจวาสนาใหญ่โตเหยียบย่ำทำลายชาติไทยของเราก็เรียกรัฐบาลมหาภัยเท่านั้นเองไม่ใช่รัฐบาลที่ดีสมความมุ่งหมายของประชาชนที่ตั้งขึ้นมาจึงกราบเรียนด่วนถึงพระท่านเพื่อโปรดพิจารณาอย่านำการเมืองและอย่านำบุคคลที่มีหัวใจยึดโยงกับการเมืองเข้าแทรกแซงอำนาจหน้าที่ธนาคารแห่งประเทศไทยโดยเด็ดขาดมิฉะนั้นคณะศิษยานุศิษย์ย่อมมิอาจยอมรับรัฐบาลประเภทที่ว่ามานี้ให้บริหารบ้านเมืองอีกต่อไปขอแสดงความนับถืออย่างยิ่งค่ะนี่ฮะนะอีกท่านหนึ่งที่แสดงความห่วงใยถึงประเด็นเรื่องนี้ไม่อยากที่จะให้มีการเมืองนำไปแทรกแซงการธนาคารแห่งประเทศไทยก็คืออาจารย์เอ็ดดี้อัสดางยมนาถอาจารย์บอกแบบนี้นะคะเมื่อฝ่ายการเมืองเนี่ยใช้นโยบายประชานิยมในการที่ก่อนหน้านั้นในเรื่องของการออกเสียงเลือกตั้งเองก็ตามเนี่ยแล้วหลังจากนั้นมาเมื่อมีนโยบายประชานิยมการตามมาก็คือการแทรกแซงหรือความพยายามการแทรกแซงธนาคารกลางสุดท้ายถ้าเกิดมันเป็นแบบนั้นจริงๆเนี่ยมันจะจบลงด้วยหายนะของประเทศชาติคำว่านโยบายประชานิยมเนี่ยเราทราบกันอยู่แล้วว่ามันคือการแจกเงินของพรรคแกนรัฐบาลไม่ได้เป็นเรื่องของมาตรฐานทางเศรษฐกิจแต่เป็นกลยุทธ์ทางการเมืองที่ใช้สร้างความนิยมแล้วก็รักษาฐานเสียงซึ่งมักดำเนินการโดยใช้เงินภาษีของประชาชนหรืองบประมาณหรือแม้กระทั่งการกู้ยืมเงินในนามของรัฐบาลในการสนับสนุนโครงการที่ดึงดูดใจประชาชนระยะสั้นอาจารย์เอ็ดดี้ยกตัวอย่างก็คืออย่างเช่นการแจกเงินสดหรือว่าการสร้างสวัสดิการโดยไม่คำนึงถึงความมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แธงส์แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ